การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโค้กคัพครั้งที่21รอบคัดเลือกกลุ่ม3ภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีได้4ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วเจ้าภาพเมืองกาญยูไนเต็ดไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังลงเตะนัดสุดท้ายของกลุ่ม4เอาชนะนครปฐมยูไนเต็ด2-0ธีรพัฒน์ชาติพุกมงทำประตูแรกนาที52จากนั้นช่วงทดเวลาพักวัตรหรือสันใจลุดเดียวและก็ทำประตูย้ำชัยให้กับเมืองการเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญและก็คว้าแชมป์กลุ่ม4ด้วยการมี6คะแนนประเสริฐช้างมูลนำเมืองการผ่านเข้าไปตัดเชือกกับสุพรรณบุรีทีมบ้านเกิดซึ่งนัดสุดท้ายโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพีทีประจวบมาได้3ประตูต่อ1ส่วนแชมป์เก่าอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร3-1ได้แชมป์กลุ่ม B เข้าไปตัดเชือกกับอยุธยายูไนเต็ดที่ยันเสมอหุ่นซิตี้1-1เข้ารอบมาในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม4โดยในรอบรองชนะเลิศแข่งขันที่สนามกีฬากลางกองพลร.9วันเสาร์ที่5ตุลาคมคู่แรก 13:00 น.อัสสัมชัญยูไนเต็ดพบอยุธยายูไนเต็ดและต่อด้วย 15:00 น.เมืองการยูไนเต็ดพบกับสุพรรณบุรีนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับ